ครับก่อนที่จะสรุปนะครับผมอยากจะขอแจ้งท่านประธานว่าจะใช้เวลาในการสรุปสักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อทางเพื่อนสมาชิกซึ่งประชุมอยู่ในที่ต่างๆจะได้เตรียมตัวในการลงมตินะครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมได้รับมอบหมายจากคุณปรมีไวยจงเจริญและเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านจากพรรคก้าวไกลครับให้เป็นผู้สรุปยติในประเด็นเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำเร็จสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยผมอยากจะนำเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นครับว่าผมในนามของเด็กทุกคนในประเทศแห่งนี้ไม่ว่าเขาจะมีสถานะมีสัญชาติมีเลข13หลักนับถือศาสนาความเชื่อหรือความแตกต่างกันแบบใดอย่างไรก็แล้วแต่เสียงของพวกเขาที่ได้ฟังได้ยินเพื่อนสมาชิกของเราทั้ง24คนผมคิดว่าเด็กๆ เรานี้มีความมั่นใจครับมีความไว้ใจและมีความคาดหวังว่าสภาแห่งนี้กำลังจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาเรื่องของพวกเขาและจะไม่มีเด็กคนใดที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาในประเทศแห่งนี้อีกผมอยากจะชวนเพื่อนสมาชิกครับว่าผมเชื่อมั่นว่าในเพื่อนสมาชิกของเรากว่า500คนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสภาท่านเคยอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยแน่นอนครับและเวลาที่เราอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยซึ่งผู้เขียนชื่ออ่านยากมากนะครับองตวนเดอซูเปกรีอะไรเนี่ยนะครับประโยคที่สำคัญที่สุดในหนังสือเจ้าชายน้อยก็คือประโยคที่บอกว่าเวลาที่เราจะทำงานเรื่องเด็กนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้หัวใจหรือสายตาในการมองฉะนั้นวันนี้การลงมติในยตินี้จึงสำคัญยิ่งครับว่าท่านกำลังจะใช้สายตาซึ่งสั้นยาวไม่เท่ากันซึ่งมีกรอบมีมุมมองมีวิธีคิดมีความเป็นพรรคการเมืองมีความเป็นพรรคมีกรรมาธิการคณะสามัญต่างๆเยอะแยะไปหมดหรือจะใช้หัวใจของท่านในการตัดสินใจว่าทุกคนที่เป็นเด็กในประเทศแห่งนี้เขาคือลูกหลานของเราหรือไม่ผมหันซ้ายตลอดนะครับวันนี้ไม่มีการหันขวามาทางพรรคฝ่ายค้านแน่นอนครับท่านประธานครับผมมีความชอบธรรมอยู่3ประการที่จำเป็นจะต้องเป็นผู้สรุปยติครับในประการที่1ครับในมือของผมคือเอกสารของนักเรียนจำนวน126คนที่ศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในจังหวัดอ่างทองบ้านของผมแล้วเขาไม่สามารถศึกษาต่อในจังหวัดอ่างทองได้ความจริงในวันนั้นถ้าผมไม่ใช่เป็นคนยกหูหาในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองท่านประธานทราบไหมครับว่าเด็กเรานี้26คนกำลังจะถูกส่งขึ้นรถไปส่งที่ชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยยังไม่มีการสอบสวนโดยยังไม่มีการสอบข้อเท็จจริงโดยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครอย่างไรพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนแล้วเพราะเหตุใดประเทศสยามซึ่งเป็นประเทศสยามที่เคยโอบอุ้มทุกพี่น้องชาติพันธุ์ถึงไม่สามารถให้เขาอยู่ในประเทศแห่งนี้ได้ผมมีความชอบธรรม 100% ภรรยาผมต้องไปนอนเฝ้าเด็กเหล่านี้หลังจากวันที่ผมเป็นคนเบรกว่าอย่าเพิ่งเอาเขากลับไปในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมซึ่งแน่นอนครับมันก็มีความหนักเบาในการแก้ไขปัญหาความชอบธรรมประการที่2ที่จำเป็นต้องอภิปรายครับเพราะว่าเมื่อฟังจากยติที่คุณปรมีเสนอและพวกเราเองจำเป็นต้องใช้งบประมาณของสภานะครับต้องขอบพระคุณหลายสายการบินที่อำนวยการให้พวกผมสสปรมีไวยจงเจริญคุณทิศนาชุนหวันคุณณัฐพงศ์โตวิจักชัยกุลคุณเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลคุณมานพกิริภูวดลคุณอรพันธ์จันตาเรืองลงพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอเชียงดาวนั่งฟังเด็กๆจากอำเภอฝางจากอำเภอแม่อายมาบอกเล่านั่งฟังสามเณรจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามาบอกเล่าว่าเขาไม่สามารถเรียนได้เพราะเหตุใดแล้วกรณีของสามเณรเนี่ยนะครับเรียนกันท่านอย่างตรงไปตรงมาว่ามันอยู่ในขอบเขตของโรงเรียนพระปริยัติซึ่งก็ไปไกลกว่าคณะกรรมการการศึกษาที่จะดูประเด็นเหล่านี้ได้นั่นคือความชอบธรรมประการที่สองที่ผมคิดว่ามีความชอบธรรมที่จะเป็นผู้สรุปครับความชอบธรรมประการที่3ก็คือว่าหากท่านจะบอกว่านี่คือการต้องส่งคณะกรรมการสามัญว่าด้วยการศึกษาของท่านประธานโสพลสารัมที่ผมให้ความเคารพผมไม่ติดใจใดๆเลยครับว่ากรรมการนั้นจะพิจารณาได้หรือไม่แต่เรากำลังทำเรื่องที่ถูกตั้งคำถามอย่างยิ่งจากนานาอารยะประเทศ
ท่านทราบไหมครับผู้แทนเรื่องสิทธิเด็กของสหประชาชาติที่เรียกว่า CRC และพอเตอร์บอกมาแล้วครับว่าประเด็นเรื่องของการส่งเด็ก126คนกลับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงในที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติที่ไทยกำลังจะทำรายงานในฉบับที่3และฉบับที่4ปลายปีนี้จะต้องถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงในที่ประชุมที่เรียกว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกลไกที่เรียกว่า UPR ที่ไทยกำลังจะต้องทำรายงานแล้วกรรมาธิการสามัญการศึกษาท่านรับผิดชอบไหวไหมครับว่าเรื่องที่ท่านกำลังจะขอรับไปโดยไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นท่านสามารถเป็นตัวแทนตอบคำถามเหล่านี้แทนพี่น้องประชาชนชาวไทยกอบกู้การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กที่พูดกันอย่างปากเปียกปากแฉกไม่เอาสิบบัญญัติ10ประการไม่เอาค่านิยม12ประการนะครับเอาคำเดียวง่ายๆที่เรียกว่า the best interest of the child หรือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญทำไมไม่ส่งให้กรรมาธิการกิจการเด็กอะครับถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ส่งให้กรรมาธิการกิจการความมั่นคงชายแดนนะครับถ้าอย่างนั้นหรือเพราะเหตุใดหรือทำไมสภาแห่งนี้ตั้งใช้งบประมาณกันเยอะแยะมากมายถึงจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญอีกคณะหนึ่งเพื่อมาศึกษาไม่ได้นั่นคือความชอบธรรมประการที่3ที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกก่อนครับและด้วยเหตุดังกล่าวครับเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลจำนวน15ท่านบวกกับคุณกนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมอีก1ท่านเป็น16ท่านถึงต้องอภิปรายก็ชี้ให้เห็นอยู่4ประการสำคัญด้วยกันครับท่านประธานประการที่1ก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสส.รัชพลนามสกุลอะไรนะครับสร้อยสุวรรณที่อยู่ที่จังหวัดตากสส.ก้าวไกลรอบนี้150ครับยังจำไม่หมดรอบหน้า300ยิ่งแล้วกันใหญ่แต่เรียนต่อไปครับว่าแม้กระทั่งในเขตเมืองของสส.รัชนกศรีนอกเราก็มีปัญหาแบบนี้และกทม.ยังตอบเราไม่ได้เลยนะนาทีนี้ว่าคุณมีเด็กที่กำลังรอจะขึ้นเลขทะเบียนตัว G เนี่ยลงรหัสเจเนเรตโค้ดตัว G อยู่เท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องแรงงานข้ามชาติลูกหลานแรงงานข้ามชาติอย่างเดียวครับแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในประเทศไทยท่านไม่เคยดูรายการวงเวียนชีวิตเหรอครับที่เขาตามหาพ่อแม่กันวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็แบบนั้นเขาก็มีลูกที่ไม่มีสถานะบุคคลไม่มีเลข13หลักเหมือนกันงั้นเขาเข้าเรียนไม่ได้เหรอครับฉะนั้นกรณีที่เรากำลังจะบอกว่าตัวเลข 300,000 คนที่กำลังน่าจะเข้าเรียนนั้นมันจึงตัวเลขเป็นตัวเลขเสมือนจริงแต่ไม่ใช่ตัวเลขจริงครับตัวเลขจริงที่คุณเล่าฟังกำลังพูดตัวเลขจริงที่คุณมานพประสบตัวเลขจริงที่ผมเจออย่างน้อยเรากำลังพูดถึงเด็ก 600,000 คนกรรมาธิการการศึกษาบอกผมได้ไหมครับว่าอีก 300,000 คนที่ไปอยู่ตรงนี้ท่านจะไปหาเขาที่ไหนแล้วจะเอาเขาเข้าเรียนได้อย่างไรท่านเห็นไหมครับว่ามันถึงมีความจำเป็นผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อท่านจตุรนต์ฉายแสงเสียดายครับท่านกำลังขึ้นไปนั่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาชายแดนใต้เพราะสิ่งที่ท่านเริ่มตั้งแต่ปี2548มีมติครม.มาต่างๆนั้นมันยังไม่สิ้นสุดทางครับฉะนั้นท่านจตุรนต์จะต้องบอกกับพวกเราว่าถ้าเราช่วยเรื่องนี้มันจบในรุ่นเราเราก็ควรที่จะต้องกรรมาธิตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อผมนั่งดูท่านจตุรนต์ไปให้การที่สภ.ป่าโมกไปกับอาจารย์พันทิพย์กาญจนจิตตาสายสุนทรอาจารย์ของผมไปกับคุณศิรนุชสร้อยทองมูลนิธิกระจกเงาท่านทราบไหมครับตำรวจเขาไม่เข้าใจที่ท่านบอกเขาไม่เข้าใจเพราะเขาบอกว่ากฎหมายก็คือกฎหมายแต่สิ่งของความเป็นมนุษย์มันสำคัญกว่ากฎหมายครับแล้วมันมีเหตุอะไรครับที่พวกเราจะไม่พิจารณานั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่ท่านต้องตอบว่าเด็กอย่างน้อย 600,000 คนที่เข้าสู่ระบบ 300,000 อีก 300,000 ถ้าไม่มีกรรมาธิการวิสามัญเขาจะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาในประเทศไทยได้อย่างไรนั่นคือประเด็นที่1ที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพิจารณาในการตั้งครับประเด็นที่2ที่จำเป็นต้องพิจารณาในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญครับตัวเลขเมื่อ6เมษายน2566ที่บอกว่ามีเด็กนักเรียนในโรงเรียน 300,000 คนแต่ท่านทราบไหมครับว่ามีการลงรหัสเจเนเรตโค้ดหรือตัว G
เพื่อยืนยันว่าเขามีตัวตนนะเขามีตัวตนเป็นนะแค่ 112,841 คนเอา 300,000 งบสิครับเอา 600,000 งบ 300,000 ก่อนครับเอา 300,000 งบ 112,841 คนอีก2เกือบ 200,000 คนที่ลงรหัสจีไม่ได้อะมันหายไปไหนอะครับกระทรวงศึกษาตอบเองทั้งหมดได้หรือไม่ก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่เรากำลังจะพูดถึงระบบการคัดกรองคุ้มครองเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแถลงนโยบายล่าสุดบอกประเทศไทยต้องมีระบบคุ้มครองเด็กก็นี่ไงครับผมก็จะจี้บอกว่าจำเป็นที่ต้องมีเพราะมันไม่มีระบบคุ้มครองเด็กที่จะไปติดตามในชุมชนหมู่บ้านสสตามได้ไม่หมดหรอกครับแต่ทำไมต้องให้สสรายคนเมื่อเช้าคุณพันธินนวลเจอมาคุยกับผมตรงเนี้ยว่าคืนนี้กำลังมีเด็กขอทานอยู่ที่อโศกนะคืนนี้กำลังมีเด็กขอทานอยู่ที่นานานะผมไม่รู้เข้ามาจากที่ไหนแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเข้าเรียนหรือไม่แกมาคุยกับผมตรงนี้เมื่อเช้านี่ครับท่านประธานนั่นคือเหตุผลความจะเป็นประการที่สองที่มันหายไป 200,000 กว่าคนครับแล้วการหายไป 200,000 กว่าคนเนี่ยกำลังผลักเขาเข้าไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรอย่างไรมีตัวตนอยู่ที่ไหนแบบใดนั่นเป็นเหตุผลของการจำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้และแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเป็นประการที่สองครับประการที่สามท่านประธานครับที่มันตลกก็คือว่า 600,000 ลบ 300,000 ลบ 112,000 มาแล้วนะครับปรากฏว่ามันนำไปสู่รายการสถานะบุคคลไปลงเลข13หลักเนี่ยครับท่านประธานสมมติว่าผมมีบัตรประชาชนเนี่ยใครเกิดก่อนปี227เพื่อนสมาชิกเราเกิดก่อนปี27ทุกคนต้องขึ้นในเลข3ใครเกิดหลังปี227สส9รายจำนวนมากอายุเฉลี่ย30กว่าต้องขึ้นในเลข1คนเกิดช้าขึ้นในเลข2พี่น้องที่แปลงสัญชาติมามีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนในอดีตขึ้นในเลข5ดิผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเลข13หลักซึ่งมันสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องชีวิตของมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งท่านทราบไหมครับ 112,811 คนนำไปสู่การลงรายการเลข13หลักได้แค่ 89,22 คนอีก 40,000 คนหายไปไหนครับอีก 40,000 คนนี้ไม่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อนสมาชิกเล่าให้ฟังว่าน้องมีการทำบันทึกส่งไปที่มหาไทยมหาไทยต้องรวบรวมประวัติข้อมูลลงรหัสรายการทะเบียนราษฎรพี่น้องคนไหนไม่มีสถานะแต่เชื่อว่าเกิดในประเทศไทยมีข้อมูลเชื่อมโยงลงได้เลข0พี่น้องคนไหนเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติครับเราเคารพสัญชาติเขาเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องการสัญชาติแต่คือการระบุตัวตนเขาเรียกว่ากลุ่ม00แต่เด็กจำนวนมากครับที่กำลังอยู่ในระหว่างการสอบประวัติอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอว่าคุณต้องเพิ่มงบประมาณในการตรวจดีเอ็นเอเปรียบเทียบเพื่อนำไปสู่การลงสถานะถ้าสามารถลงสัญชาติได้ก็ต้องนำไปสู่การลงสถานะหรือสัญชาติถ้าเห็นไหมครับว่าข้อมูลตัวเลขมันหายไปอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งและมันไม่อยู่ในขอบเขตของคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งที่จะศึกษาได้ต้องตั้งเป็นกรรมการวิสามัญความจริงผมอยากจะเสนอได้ซ้ำว่าท่านสมาชิกที่อภิปรายทั้ง24ท่านเนี่ยท่านนั่นแหละที่ไปเป็นกรรมการผมก็ยินดีไม่ต้องเอาพักมาพูดมาเป็นโควต้าก็ได้ครับประการที่4ท่านประธานครับเป็นประการสุดท้ายครับประการที่4ก็คือว่าเหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งคณะกรรมการเพราะเรื่องของสิทธิเด็กนั้นมันคลุมอยู่ทั้งหมด4มิติด้วยกันครับมิติทางแรกก็คือมิติทางการศึกษาหากไม่เริ่มจากการศึกษามันจะไม่นำไปสู่ในประเด็นเรื่องของสุขภาพหากไม่เริ่มจากการศึกษามันจะไม่นำไปสู่ในประเด็นเรื่องของแรงงานหากไม่เริ่มจากการศึกษามันจะไม่นำไปสู่ในประเด็นเรื่องของสิทธิความเป็นพลเมืองหรือสิทธิความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากจะย้ำแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราพูดถึงสิทธิเด็กเขาพูดในตัวเขาเองไม่ได้ครับเขาพูดในตัวเขาเองเขาไม่สามารถมายืนพูดในสภาแห่งนี้ด้วยข้อจำกัดใดต่างๆได้ฉะนั้นสภาแห่งนี้ที่เป็นตัวแทนของอำนาจต้องเป็นศูนย์กลางในการยืนยันครับแล้วผมอยากจะย้ำเป็นประการสุดท้ายสำหรับเพื่อนที่เดินเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยกันอยู่นะครับอีกสักรอบหนึ่งว่า
ผมขอวิงวอนแบบนี้ต่อท่านประธานครับเรามีกรรมธิการในอดีตมามากมายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคณะบางคณะหนังสือตั้งสูงแบบนี้ครับผมก็ยังเก็บไว้แล้วผมก็สงสัยว่าทำไมปีนี้สภาชุดที่16ตั้งอีกแล้วกรรมธิการชื่อแบบนี้ตั้งอีกแล้วแต่นี่กำลังพูดถึงเด็กหลายแสนคนในประเทศไทยที่ยังไม่มีแม้แจกโอกาสจะเดินเข้าโรงเรียนแล้วจะเอาจากความเป็นมนุษย์ของเขามาที่ไหนครับฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนเชิญชวนให้ท่านอ่านเจ้าชายน้อยและท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของท่านครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงมติในวันนี้นั้นอยู่สำคัญยิ่งคือท่านกล้าที่จะใช้หัวใจของท่านในการลงมติแทนการใช้สายตาแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่และผมไม่เห็นมีเหตุผลอื่นใดประการใดที่จะส่งให้กรรมธิการวิสามัญคณะใดคณะหนึ่งครับผมในนามของคุณปรมีวัยจงเจริญผู้เสนอญัตติจึงขอสรุปว่าพรรคก้าวไกลขอยืนยันให้สภาแห่งนี้ลงมติสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยไม่ใช่เพื่อพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพื่อสภาค้านไม่ใช่เพื่อสภาแห่งนี้แต่เป็นเพื่อเด็กๆทุกคนที่ท่านเคยพูดถึงอยู่เสมอในประเทศแห่งนี้ขอบคุณครับ